เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับแทนนะครับวันนี้ครัวบ้านผมทำเมนูต้มข่าปลาสลิดทอดกับเมนูบวบเรียนผัดไข่ฝีมือคุณนายทองย้อยครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำง่ายๆด้วยกันนะครับกับต้มข่าปลาสลิดทอดบวบเรียนผัดไข่และก็ต้มถั่วลิสงครับปะทำด้วยกันดีกว่าล้างถั่วนะครับล้างให้สะอาดนะครับให้น้ำใสเลยนะครับล้างให้สะอาดแล้วนำไปต้มครับทางน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งนะครับจากในถั่วของเราไปเลยครับThank you.
าละครับทีนี้เรามาทำต้มข่าได้เลยครับเริ่มต้นนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือนะครับ1ช้อนชาตามด้วยเครื่องต้มยำครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับข่าวันนี้ผมใช้ข่าอ่อนนะแล้วก็กระชับรสชาติไปเลยครับเก๋ๆฮะซุปไก่ก้อน1ก้อนนะครับรอเดือดครับเอาละครับน้ำเดือดแล้วครับผมกลิ่นสมุนไพรนี่สุดยอดจริงๆโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งอ่ะทีนี้ก็ตามได้เลยครับกับกะทิของเรานะครับวันนี้ผมใช้กะทิกล่องนะครับประมาณ200ซีซีนะครับไม่ต้องให้ข้นมากนะครับผมทีนี้ก็ตามด้วยเห็ดได้เลยครับวันนี้ใช้เห็ดฟางนะครับเห็ดชิเมจิแล้วก็เห็ดนางรมเทาของเรานะครับปิดฝารอเดือดครับเอาละครับเดือดแล้วครับว้าวโอ้โหสวยงามครับเห็ดสดของเรานะครับสุกแล้วนะฮะนี่เลยทีนี้ก็ตามได้เลยครับกับปลาสลิดทอดของเรานะครับลงไป4ตัวนะครับปิดฝาอีกสักหน่อยเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาทอดของเรานุ่มแล้วนะครับปลาสลิดทอดนะครับแกะก้างเรียบร้อยนะฮะว้าวสวยงามกลิ่นหอมฟุ้งอ่ะแล้วทีนี้เราก็ซิมเบิ้งสักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังใดว้าวเพอร์เฟคก็คือต้มยำใส่กะทินี่แหละครับหอมอร่อยมากแล้วทีนี้ก็จบท้ายได้เลยครับกับผักหอมๆนะครับผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งที่ฝรั่งไม่รู้จักเอาละตักเสิร์ฟได้เลยครับเติมความจี๊ดจ๊าดด้วยพริกขี้หนูนะครับความเปรี้ยวมาจากน้ำมะนาวบีบสดเลยนะครับผมนี่กลิ่นหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปกินข้าวกันดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมากินข้าวด้วยกันดีกว่านะเธอกินข้าวด้วยกันนะครับหนูทุกคนทุกคนนะลูกนะช่วงนี้นะฝนตกบ่อยฝนมันตกเนี่ยหาเวลาออกไม่ได้แล้วเนี่ยมันมืดใช่5วันแล้วแล้วรู้สึกว่าที่นครราชสีมาเนาะฮะเกิดภาวะน้ำหลากเป็นกำลังใจให้กันนะก็ส่งกำลังใจไปให้เขาวันนี้กินต้มข่าปลาสลิดนะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับปลาสลิดตัวใหญ่ๆนี่เลยแม่จ๋าพอดีเจ้าเหลนน้อยนี่ก็เลิกเรียนมาพอดีมีต้มข่าปลาสลิดนะครับมีน้ำพริกนะฮะแล้วก็ผัดบวบของฝีมือแม่แล้วก็ไข่ตุ๋นเอาเลยไข่ตุ๋นก็เลยต้องกินผิดเยอะใช่ยายเคี้ยวไม่ออกก็คือขนาดที่เรากำลังทานข้าวอยู่นะฝนก็ลงแล้วนะลงเม็ดแล้วช่วงนี้นะครับโดนกันทั้งประเทศเลยนะครับสอบถามเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเปียกกันทั่วหน้าทั่วตาเลยบ้านเราก็ฟ้าปิดตลอดเลยแม่ฟ้าครึ้มเมฆเต็มไปหมดเลยอ่ะส่วนอันนี้ก็ขอหน่อยขอหน่อยต้มข่าปลาสลิดทอดนะครับจริงๆนะต้มข่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนต้มยำนั่นแหละเพียงแต่ใส่กะทิลงไปปรุงรสชาติให้เปรี้ยวให้เผ็ดได้เลยครับไปได้โอ้โหเป็นไงบ้างทีต้มข่าอร่อยครับโอ้โหผมโดนตบแล้วมั้งอ่ะยังไม่มาเลยฝนตกตอนที่เด็กกำลังเลิกเรียนพอดีเลยไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนั่นเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทีไอชามอ่ะลองช่วงนี้อากาศขมุกขมัวนะฮะฝนตกหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันดีๆนะครับก่อนมายาแก้แพ้อากาศไปกินสองเม็ดอีกชามครับวันนี้ไม่ไอเลยไหมล่ะใช่ทุกทีก็ไอคลุ้งงงคลุ้งอากาศหนาวๆบางทีแล้วก็ห่มผ้าแล้วใส่ถุงเท้าให้พ่อนะมาแล้วน้ำพริกซะหน่อยขาดน้ำพริกไม่ได้จริงบวบนุ่มในจองเลยแม่พี่ยาวเก็บมาไม่ขัดพี่ยาวทำไมอ่ะบอกไอ้ทีถามไอ้ทีก็บวบสองลูกทีนี้ครัวมันไปไหนหาไม่เจอก็บอกพะเยาเอ้ยมึงก็หูไม่ได้ยินกันน้องมันบอกว่าผมเอาบวบไปแล้วนะสองลูกเนี่ยมึงไม่ได้ยินนะก็
ฮ้อมันอย่างนี้หาบวบใหญ่เลยจะเอาบวบต้มก็ผมตั้งใจว่าถ้าผัดเราก็แบ่งกันไงนี่ก็ใช่เดี๋ยวแบ่งแบ่งแบ่งเยอะแยะแล้วของเขาก็ไม่กินหรอกกินแกงครับตัวนี้เด็กนักเรียนนาทีไปเรียนครบกันทุกคนไหมขาดครับขาดเพราะว่าฝนตกใช่ไหมเป็นไข้ด้วยเราก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะต้มขานะครับที่ใช้ขาอ่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะเคี้ยวขาอ่อนลงไปด้วยกินได้นี่ไงก่อนเนี่ยชอบกินยังไงเนาะต้มไก่เลือกกินก็ขาครับขาอ่อนจริงอร่อยแล้วก็นี่ครับถั่วลิสงต้มนะฮะซื้อมาต้มเองก็ขายลิตรละ20บาท3ลิตรเนี่ย50บาทก็ลดราคาให้ต้องมาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำไปต้มเคี้ยวเพลินดีแล้วก็ได้ปริมาณที่เยอะนะอุ่นเกษตรกรมาจากเชียงใหม่เลยอ่ะต้มขาปลาสลิดเนี่ยถือว่ารสชาติผ่านไหมครับแม่อร่อยเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ส่งปลาสลิดมาให้คุณนายตองย้อยนะครับแม่ชอบครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนะไอ้เจ้าของปลาสลิดที่ส่งมาให้เนี่ยครับขอบคุณจริงๆเลยพอคุณนะชอบกินปลาสลิดอ่ะครับแต่ใช้ที่นี่หากินยากไม่ค่อยมีจริงครับดับเผ็ดเดี๋ยววันหน้าผมทำไข่ตุ๋นให้ดูดีกว่าแต่เมนูนี้มันง่ายไงใครๆก็ทำได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะดีเหรอแต่นานๆทำกินทีก็สดชื่นดีนะครับไข่นุ่มๆถือว่านุ่มไหมนุ่มครับหนูชอบปะชอบนุ่มดีกินแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยกลืนได้เลยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะมีรถนะครับมีรถขายไข่ขายปลาผ่านหน้าบ้านตลอดเลยครับหาไข่กินง่ายนะฮะแผงเล็กๆก็แผงละ65บาทนะครับแผงใหญ่หน่อยก็90 120 130เนาะแต่เราชอบกินไซส์เล็กๆเนาะแม่เนาะไข่สาวอะลูกเล็กๆแต่อร่อยไข่ใหญ่ๆมีแต่น้ำเอาละครับกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับเมนูต้มขาปลาสลิดเนี่ยทำไม่ยากนะครับรับรองว่าโดนใจทุกคนแน่นอนใส่เห็ดอะไรก็อร่อยนะครับปลาสลิดทอดให้กรอบหอมเลยแล้วพออยู่ในน้ำต้มขามันจะฉ่ำจะนุ่มนะครับอร่อยโดนใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับผมการันตีโดยคุณแม่กินน้ำสดน้ำส่วนบัวผัดไข่นะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านเรานี่แหละครับวันนี้คุณแม่ผัดอร่อยมากของกลิ่นกระเทียมไข่ตุ๋นทำไม่ยากนะครับแล้วก็ถั่วเนี่ยครับถ้าเจอถั่วที่เขาขายเป็นถั่วสดๆอ่ะก็อุดหนุนกันอุดหนุนเกษตรกรแล้วก็นำมาต้มนะครับให้ลูกให้หลานกินคุณแม่ก็ชอบกินป่ะชอบกินนั่นเดี๋ยวเราก็จะผิด พูดผิด งั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับเตแทนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายบายค่ะครับบายบายครับสวัสดีด้วยที่สวัสดีครับบายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับโอเค